ขาได้มีการซื้อบ้านมาแต่อยู่มาสักพักแล้วประมาณปีนึงเนาะก็เริ่มจะรู้พฤติกรรมตัวเองแล้วว่าชอบอะไรเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในบ้านมุมเอาท์ดอร์ต้องโดนอะไรบ้างโดนแดดจัดทั้งวันโดนฝนนะครับเราเลือกใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์มันก็ทำมาจากซีเมนต์นั่นแหละมันก็ทนแดดทนฝนอยู่เอาท์ดอร์ได้ไม่ว่าดีไซน์หรือวัสดุจะดีแค่ไหนถ้ามันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานของเจ้าของบ้านไม่ได้ก็ถือว่าทั้งหมดนี้ไม่สักเซสการใช้เชื้อราเกลที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ของเราเนี่ยก็เหมาะในงานที่ต้องการความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ประหยัดเรื่องบัดเจ็ตเพราะลดในเรื่องของการทาสีลงไปนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Room Maker นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับถ้าคุณมีหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้อยู่นะครับที่มีความสำเร็จรูปอยู่แล้วแล้วคุณอยากจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนอกบ้านให้มีฟังก์ชันและดูแลรักษาง่ายทำได้ยังไงตามไปดูกันข้างในเลยครับมาคุณนี่คึกคักจริงเลยนะคือผมต้องตอบเลยว่าบอกไว้ก่อนว่าด้วยสภาพอายุที่อยู่ในวัยนี้แล้วเนี่ยครับเราจะไปยืนตากแดดเนี่ยมันไม่ไหวแล้วชีวิตมันไม่ไหวแล้วแล้วมันยังไงเนี่ยคือคุณไม่ไปเปิดรายการกับผมคุณเป็นพิธีกรคู่กับผมนะใช่แต่ว่าผมบอกเลยว่าผมหาช่องที่จะเอาเปรียบตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งต้องบอกว่าไงผมกลัวว่าคนดูไม่รู้ไงว่าแบบเรามาถ่ายหน้าบ้านคุณก็เลยทำแบบรายการสมัยก่อนคือยืนเปิดกลางแดดให้เห็นตัวบ้านเลยเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเรากำลังจะสื่อสารเรื่องอะไรอย่างกับรายการแบบว่าก็ทาเลนต์เลยขนาดทำสคริปต์มาเราก็เป็นภาพอินเสิร์ตแล้วเราก็นั่งร่มๆสบายๆจิบน้ำอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคือในแบบสบายๆก็ทำได้ใช่ไหมแต่คุณก็เห็นลูกค้ามายืนดูคุณก็ขยันไงแอคทีฟไงกลัวเขาไม่ซื้อคลิปต่อไงอย่าไปบอกเขาสิวันนี้เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้นะครับเราอยู่ในบ้านเดี่ยวที่เป็นแบบหมู่บ้านจัดสรรและเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยเขามีความสุขอยู่แล้วแต่นี่ตามมานี่เลยนี่เดี๋ยวพาไปพบกับเจ้าของบ้านกับพื้นที่ว่าเราจะทำอะไรไปซึ่งตอนนี้เพื่อนของผมก็รออยู่ตรงนี้แล้วเหมือนเซตกันไว้ผมจริงจริงเลยสวัสดีค่ะเพื่อนรออยู่เหมือนเซตกันไว้เสียงกันไม่ลงตัวดีกว่าซึ่งอันนี้นะครับต้องบอกนี้แนะนำกันเป็นทางการอีกทีแล้วกันก็คือไอ้อ้วนแล้วเรียกออกรายการว่าคุณอ้วนก่อนได้ไหมอ้วนที่มีเขาเลยคุณมาเลยไม่ใช่ก็ได้ด้วยกันแต่บอลมาแต่บอลมาบอลมาด้วยการถ่ายโอเคไอ้หยินไอ้หยินนี่เรียนด้วยกันมาเลยไม่ใช่ล้วนคืออยู่ห้องไหนวะคือหยินเรียนชายล้วนมาตายแล้วอย่าไปแซวเขามากเดี๋ยวก็คือแฟนกันนั่นแหละแล้วตอนนี้ก็คือเขาได้มีการซื้อบ้านมาแต่อยู่มาสักพักแล้วประมาณปีนึงเนาะก็เริ่มจะรู้พฤติกรรมตัวเองแล้วว่าชอบอะไรเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในบ้านถ้าเอาเรื่องจริงเขามาปรึกษาเราตั้งแต่แรกๆที่ซื้อบ้านแล้วแล้วเราก็แนะนำเขาว่ายังไงนะอย่าพึ่งมั้ยอย่าพึ่งคือจริงเวลาซื้อบ้านใหม่อ่ะเรายังไม่อยากแนะนำให้รีบไปต่อเติมก็ไปต่อเติมนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่รู้เลยไฟแรงพฤติกรรมตัวเองเป็นอะไรอยู่คอนโดมาวันนึงซื้อบ้านมาเนี่ยจริงๆชีวิตไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนจากคอนโดเนี่ยเราใช้ชีวิตข้างนอกซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมพอมาบ้านเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นชายก็คือลองอยู่ก่อนเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนชอบแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบว่าปัญหาของการอยู่อาศัยหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมคือตอนแรกครับบ้านมันก็เป็นโมเดิร์นใช่ไหมครับครับพอเราแต่งไปแต่งมามันเริ่มไม่เข้ากันแล้วมีหญ้าเทียมเริ่มมีอิฐหรือว่าสีไม้ที่มันไปคนละทางบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยความยากคือจะไปจ้างดีไซเนอร์มามันก็ไม่ทำอะเนาะมันก็เล็กเกินไปแล้วก็พอไปเลือก Pinterest มาจิ้มนู่นจิ้มนี่จิ้มนั่นก็ออกมาสเปซสปะสเปซสปะจริงเราอยากได้เทาเพราะว่าเหมือนโครงบ้านนะครับเดิมๆทีมันก็เป็นเทาดำอยู่แล้วสีขาวเทาดำอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้จับเซนได้อย่างนึงเลยครับต้นไม้ที่เขาเลือกปลูกแซวหน่อยไหมกระบองเพชรกระบองเพชรแสดงว่าเป็นคนไม่ได้มีเวลาในการดูแลรักษาเยอะนั่นแหละครับแล้วก็ตะกี้แล้วก็มีการทำแบบออกมาแล้วก็พูดคุยกันละซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือหญ้าเทียมเนี่ยคงไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป็นเด็กไม้นะครับผมแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยมันก็จะมีความเป็นอาจจะแบบเรียกว่าไม่ค่อยส่วนตัวเนาะมองไปอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการทำระแนงขึ้นมาให้สูงขึ้นกันตรงนี้หน่อยนะใช่แล้วก็ด้านหน้าบ้านมันก็มีจุดอ่อนก็คือมันจะเห็นเสาไฟนิดนึงก็ทำอะไรสักอย่างต้องมีสกรีนหรือทำต้นไม้ขึ้นบังตรงนี้ให้มันดูมีอะไรนิดนึงครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้คิดมาให้เลยไอ้ที่นั่งเนี่ยเหมือนเราจะดูมันจะเป็นแบบว่าเจแปนไหมดูแบบว่าดูเซนๆนั่งหน่อยไม่น่าจะแปนเท่าไหร่ทำยังไงดีอาจจะทำอะไรที่มันเป็นที่นั่งนิดนึงคืออาจจะซื้อลอยตัวมาวางก็ได้หรือว่าเป็นบิวอินอะไรเงี้ยจริงๆอยากได้พื้นที่สร้างสรรค์อันเรียกว่าอะไรสร้างสรรค์กับสังสรรค์เนี่ยคนละอย่างนะเมื่อก่อนเขาอยู่คอนโดกันมาพอมีบ้านเนี่ยมันก็ยังอยู่คอนโดเราไม่คิดจะทำอะไรกินหรือชวนเพื่อนมาอยู่ละถูกไหมครับสเปซมันไม่สะดวกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบดูดีสวย
แล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายอันนี้ก็เจ้าของบ้านเห็นโจทย์ไปแล้วนะจริงๆก็บังคับว่าอย่าไปแก้แบบเราอยากจะทำให้พิเศษกว่าแบบก็ได้แต่ก็ต้องดูบัดเจ็ตด้วยเจ็ดดูสภาพแวดล้อมดูระยะเวลาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเลือกวัสดุอะไรกันแล้วเราจะติดตั้งเขายังไงดีกว่าวันนี้นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับเอาละครับการทำบ้านที่ดีที่สุดในหมู่บ้านจัดสรรคือช่วงไหนว่าเฮ้ยช่วงนี้เราชะโงกไปดูแล้วว่ามันจะมีในลักษณะของเฟสอื่นๆหรือหลังอื่นๆในโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ใช่ฉะนั้นเราก็กระซิบเจ้าของบ้านว่าช่วงนี้แหละปัญหาน้อยสุดเดี๋ยวมันอาจจะมีเสียงเข้ามาบ้างก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณดูรายการก่อสร้างแล้วมันมีเสียงเข้ามาเนี่ยแปลว่าอันนี้คือเรียวเพราะฉะนั้นเรารู้ความต้องการไปแล้วพื้นที่นะครับแล้วก็แบบไปแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งนึงที่มันจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือวัสดุใช่ครับเราใช้วัสดุอะไรในการทำวัสดุหลักที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้นะครับฟังก์ชันใช้สอยอยู่ในมุม outdoor เป็นหลักมุม outdoor ต้องโดนอะไรบ้างโดนแดดจัดทั้งวันโดนฝนนะครับวัสดุที่เราใช้งานในวันนี้ที่ตอบโจทย์กับมุม outdoor นะเราเลือกใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์มันก็ทำมาจากซีเมนต์นั่นแหละมันก็ทนแดดทนฝนอยู่ outdoor ได้จะเป็นของเชล่านะครับซีรีส์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยจะเรียกว่าเกรซีรีส์ครีเอทได้ครบจบทุกเฉดเทาเลยก็ที่เราเรียงอยู่มันก็จะมีอยู่5อย่างด้วยกันใช่อย่างแรกสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพื้นตัวนี้ก็จะมีความหนาที่สุดแต่ว่าพื้นเนี่ย texture เขาเรียกได้ว่าไม่บั้มไม่ลึกมากเพราะนั้น texture มันก็จะพอให้รู้สึกว่าเป็นไม้ครับผมทีนี้อันถัดมาอันนี้จะเห็นว่าเฮ้ยบั้มลึกเลยลายไม้ลึกอันนี้ก็คือจะเป็นเอาไว้ตกแต่งครับอันนี้ตกแต่งได้เลยเพราะว่ามันจะอยู่ที่ผนังนะครับแล้วก็จะทำให้มันรู้สึกฟิลลิ่งของความเป็นไม้ตกแต่งต่อมาระดับต่อมาไม้ที่มีขนาดเล็กที่สุดลงมาเนี่ยตอนนี้เราจะเรียกว่าไม้ละแนงโอเคนะครับนี่เลยคือหน้ากว้างอยู่ที่กี่นิ้วนะฮะมี3นิ้วสามนิ้วเราอยากให้มันมีลูกเล่นก็มีการเลือกมา3สีเลยนี่ให้เห็นเทียบมาไล่สีไล่เฉดพวกนี้สีในตัวใช่ครับอันนี้เป็นสีในตัวนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีดีๆด้วยนะครับที่เชอร่ารุ่นเกรซีรีส์เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาก็คือเป็นการทำสีสำเร็จมาจากโรงงานเลยนะครับเขาจะมีเทคนิคพิเศษและการผมเรียกว่าเป็น6คูณ6 Protect ก็คือมีการเคลือบสีมา6ด้านก่อน6แรกเนี่ยก็คือ6ด้านมันจะมีด้านไม้ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านบนด้านหัวด้านท้ายอันนี้คือ6ด้านแล้วซึ่ง6ต่อมาเนี่ยก็คือการทำสีแบบ6ชั้นช่วยให้เกิดความทนทานและกันไม่ได้ลอกร่อนง่ายไม่ได้กระเทาะง่ายไม่ได้เกิดรอยขีดข่วนง่ายซึ่งข้อดีของสีสำเร็จจากโรงงานอีกอย่างนึงที่พี่พูดถึงเมื่อกี้คืออะไรนะจะได้เรื่องของมาตรฐานพูดอย่างนี้ดีกว่าคำว่ามาตรฐานคือทุกชิ้นสีมันจะสม่ำเสมอเท่ากันนะครับและก็ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่เราเล่ามานั่นแหละถึงว่าทำไมมันถึงตอบโจทย์กับมุม outdoor เราพยายามเลือกวัสดุที่สวยและไม่ต้องดูแลรักษาพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามุมเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นการใช้งานหนักแน่นอนช่างอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งส่งงานง่ายส่งงานง่ายงานผ่านง่ายไม่งั้นแบบสีที่เราทาเองมันต้องมีถลอกต้องมานั่งเก็บป้ายสีเนี่ยอยากเจ้าของบ้านลากเตาหมูกระทะทีนึงถลอกเรียกช่างมาอะไรเงี้ยอันนี้ด้วยนวัตกรรมตัวนี้ก็จะช่วยทำให้มันแบบคงทนอยู่ในงานก็ไม่ต้องไปดูแลรักษาใส่ใจกับมันมากถ้าพูดถึงวัสดุทดแทนไม้แล้วเขาบอกสีสำเร็จหรือสีเทาเราอาจจะไม่ใช่บอกว่าเรื่องใหม่ขนาดนั้นเขาจะมีสีเทาให้เลือกหลากหลายเฉดมากที่สุดในท้องตลาดเช่นตรงนี้เขาก็จะมีเฉดสีให้เลือกถึง3เฉดสีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่เรามาพูดถึงตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าไหนๆขึ้นชื่อว่าเชล่าทั้งทีเขาจะมีครบทุกแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์ไม่ว่าจะเป็นไม้ฝาไม้พื้นเข้าไปในแอปสั่งได้เลยคนละแอปพลิเคชันซึ่งหมายถึงหมวดหมู่ในการใช้ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์กับบ้านเขามีให้ครบเลยและเป็นรุ่นแบบสีเทาด้วยเรียกได้ว่าสร้างบ้านได้ทั้งหลังใช่ก็คือแบบไม้ฝาก็มีไม้ระแนงก็มีไม้พื้นก็มีไม้เชิงชายก็มีนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์กับโครงสร้างเหล็กแล้วก็สร้างบ้านได้เลยใช่ซึ่ง3เฉดสีเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยแบบว่าอันที่อ่อนสุดเนี่ยอันนี้ก็คือไลท์เกรย์ไลท์เกรย์เลยเป็นสีเทาที่เบาบางถัดมากลางๆหน่อยถ้าคุณชอบแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นอันนี้ก็เป็นเกรย์แบบโมเดิร์นจะเป็นสีเทาโมเดิร์นครับแล้วก็สุดท้ายเข้มหน่อยก็คือมันก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ในตอนเที่ยงคืนก็คือมิดไนท์เกรย์อันนี้เป็นวิธีจำของผมครับเดี๋ยวลองดูที่เราจะทำออกมาดีไซน์เราอาจจะไล่จากเฉดอ่อนไปเข้มก็ได้หรืออาจจะแบบเข้มอ่อนเข้มเข้มอ่อนเข้มเข้มอ่อนเข้มเอาเข้มอ่อนเข้มก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนนะครับโอเคได้เลยได้จากนั้นวัสดุหายห่วงแล้วหลังจากนี้ไปดูวิธีการติดตั้งกันว่าเขาติดกันยังไงตรงไหนใช้ยังไงเนาะไปอัปเดตความคืบหน้านะครับของการก่อสร้างของเราในวันนี้นะครับเราได้มีการนะครับขึ้นโครงเหล็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่จะทำงานแบบนี้นะครับอยากจะให้ขึ้นโครงนะไม่ใช่ว่าบ้านเรามีพื้นปูนอยู่แล้วไปปูทับพื้นปูนนะครับ
ไม่งั้นน่ะแผ่นที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันอาจจะหรืออาจจะทำให้นะครับอายุการใช้งานของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยลดลงได้นะครับการทำโครงเหล็กรับน้ำหนักแบบนี้ก็สามารถที่จะทำแนวของมันได้ใหม่ด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนระดับจากการใช้งานเดิมนะครับให้ดูพื้นที่ดูพิเศษมากขึ้นได้ด้วยนะครับเราลองมาดูในรายละเอียดกันนิดนึงนะครับอันเนี้ยในโครงรับน้ำหนักของพื้นนะครับความห่างอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับนี่แล้วเวลาที่ไม้เนี่ยติดตั้งลงบนเหล็กแบบนี้นะครับมันจะเกิดความแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับสเปคเหล็กภายนอกเนี่ยนะครับก็ควรจะเลือกให้มีความหนาหน่อยเช่นอันนี้หนา 2.3 มิลเป็นต้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีดีไซน์ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับโดยที่ทำเป็นร้อมเป็นกระถางขึ้นมานะครับจะเห็นโครงเหล็กล้อมขึ้นมาแบบนี้นะกระถางเนี่ยเดี๋ยวไว้เราไปซื้อต้นไม้มานะครับขึ้นมาเป็นพุ่มสักประมาณเมตร5เมตร8ที่ด้านในนะครับเวลาทำงานอะไรแบบนี้เราแนะนำอย่างนี้นะก็คือขึ้นสแลนไว้นะครับในการที่ว่ากันฝุ่นกันเศษกันอะไรจากเพื่อนบ้านหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นอีกงานนึงนะครับนี่เป็นงานผนังนะครับความห่างของโครงอยู่ที่50เซนก็ได้นะครับอาจจะห่างขึ้นมาจากพื้นหน่อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักพวกไม้ระแนงต่างๆที่จะมาติดตั้งส่วนด้านในนะครับเดิมทีเนี่ยมันมีไม้ตกแต่งอยู่แล้วซึ่งเป็นไม้แบบนี้นะครับเราก็ทำการรื้อออกเลยแล้วเดี๋ยวมาติดตั้งกับตัวด้านข้างด้านหลังตรงนี้นะครับผ่านมาไม่กี่วันเองนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ของเราก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะมันจะเหลืองานอะไรบ้างก่อนหน้านี้เขาติดตั้งยังไงผมจะมาอธิบายตรงนี้ก่อนตอนนี้พื้นที่ของเราเนี่ยเราอยู่ในด้านในใช่ไหมแล้วก็เราจะเห็นว่ามีการทำเป็นม้านั่งตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยที่เราสามารถนำไม้พื้นของเชล่าเนี่ยมาปรับใช้เป็นม้านั่งแบบนี้ได้นะครับก็จะมีความสวยแล้วก็คุมโทนให้กับบ้านไปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงก็คือนวัตกรรมของไม้พื้นตัวนี้นั่นเองดูด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นไม้พื้นอ่ะมีความหนาอยู่ใช่ไหมเวลาที่เราเดินเหินใช้งานหนักแบบนี้นะครับไม้พื้นแบบนี้ก็จะออกแบบมาสำหรับใช้งานหนักได้จริงนะครับคุณผู้ชมเริ่มสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่มันจะมีตัวที่เป็นเหมือนเซาะร่องมานะครับทั้ง2ด้านซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้รุ่นคลิกล็อกนะครับมันก็จะเกิดรอยหัวสกรูแบบนี้ตามที่ผมขึ้นภาพให้ดูแต่รุ่นนี้พอเป็นรุ่นคลิกล็อกแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีการมายึดทุกแผ่นนะครับเวลาเขาติดตั้งเนี่ยเขาจะใช้ยึดแค่แผ่นหัวและแผ่นจบอย่างเดียวนะครับแบบนี้จะเกิดหัวสกรูได้และที่สำคัญเลยนะครับในไหนใช้ของเชอร่าทั้งทีเนี่ยเชอร่าเขาจะมีของแบบนี้มาซับพอร์ตในการติดตั้งอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือตัวคลิปล็อกที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละนะครับภายในเนี่ยเขาจะมาพร้อมทั้งตัวหัวสกรูที่ใช้กับเขานะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ยึดลงไปกับเหล็กและตัวนี้นะครับก็จะติดตั้งแบบนี้ไปกับเหล็กพอมาเป็นตัวทีคลิปแบบนี้นะครับนี่ตัวร่องของไม้เขาจะมาเสียบแบบนี้เขาจะเสียบเข้าหากันแล้วไม้แผ่นต่อไปก็จะมาเสียบเข้าเสียบเข้าเสียบเข้าแบบนี้มันเลยไม่เกิดหัวสกรูขึ้นมานั่นเองนะครับไม้พื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวนี้เลยนะครับประเภทไม้ฝาภาพบ้านไทยที่เอาไม้ฝามาเขาเรียกว่ามาเรียงต่อกันมันจะมีการเกยกันอยู่เล็กน้อยแบบนี้เป็นดีไซน์ของไม้ฝานะครับโดยที่ไม้ฝาตัวนี้นะครับก็จะมาในแบบเพลซีรีส์เหมือนกันแล้วก็จะมีความสวยงามนะโดยที่ไม้ฝานะครับถ้าเรามาเน้นเป็นผนังตกแต่งแบบนี้นะครับมันก็จะมีความสวยงามมีรายละเอียดแล้วก็ด้วยลวดลายของไม้ที่ชัดเจนแบบนี้นะครับเวลาที่เราลูบจับสัมผัสเนี่ยมันก็จะเกิดความฟินนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นเหมือนลายไม้จริงๆนั่นเองต่อมาเราพูดถึงอันนี้บ้างดีกว่านะครับไม้ระแนงนะครับฟังก์ชันของไม้ระแนงเนี่ยเขาจะไว้สำหรับแบบว่าบดบังสายตาแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากได้ไม้ผนังนะครับมาทำเป็นลักษณะของระแนงเว้นช่องว่างไว้เผื่อสำหรับลมหรือแสงแดดจะได้โฟลว์ถ่ายเทได้อยู่เวลาใช้งานในพื้นที่นี้นะครับจะได้ไม่ร้อนนั่นเองไม้ระแนงเวลาติดตั้งเนี่ยมันจะไม่ได้มีระบบคลิกล็อกเหมือนพื้นนะครับเราก็ต้องเกิดการโป๊ะเก็บหัวสกรูกันเกิดขึ้นนะครับเขาจะใช้สกรูปลายสว่านในการยิงฝังเข้าไปกับตัวแนวเหล็กมันจะเกิดรอยหัวสกรูนะครับพอเกิดรอยหัวสกรูเกิดขึ้นเชอร่าก็มีมาพร้อมอีกแล้วนะครับตัวนี้เรียกว่าเชอร่าฟิกซ์นะครับจะเป็นกาวไฟเบอร์ซีเมนต์อเนกประสงค์สีจะเป็นสีซีเมนต์เลยจะเป็นสีเทาออกเข้มๆตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนปูนโป๊ะโดยปกติแต่เมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคของพี่ช่างด้วยนะโดยการที่ว่าเขาใช้เกลียงโป๊ะแล้วเขาเอามาเจาะรูกลมๆเวลาเขาทาบมันก็จะพอดีกับรูเอ้ยอันนี้ก็เจ๋งดีเป็นทิปอีกอย่างนึงนะหลังจากที่โป้แล้วรอให้แห้งแล้วรอแห้งมันจะเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาจะทำต่อไปคือใช้สีเก็บงานของเชอร่าเป็นสีน้ำอะคริลิกนะครับสามารถแต้มเก็บไปพอแต้มเก็บไปเห็นไหมมันจะมีความเรียบเนียนนะครับซึ่งสีเก็บงานของเชอร่าเนี่ยก็เหมาะสำหรับการใช้งานเก็บงานเชอร่าอันนี้เราใช้ไม้ระแนงที่เป็นสีไลท์เกย์ลองดูที่ตรงนี้สีเก็บงานก็จะมีสีไลท์เกย์เหมือนกันนะครับก็จะแต้มมาได้เหมือนกันอ่ะแล้วพอมาเป็นสีรูปแบบสีแบบโทนอื่นๆเนี่ยเราก็ไปเลือกผลิตภัณฑ์ของสีเนี่ยให้มีตรงกันนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่กี่วัน
ไม่กี่วันไม่น่าเชื่อใช่แล้วถ้าไม่ได้เป็นรายการให้เราดูเราคงไม่มายืนตากแดดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูดีกว่าว่าดีไซน์เป็นยังไงอะไรบ้างไม้ปูพื้นเนี่ยปูเป็นแนวยาวเข้ามาครับความรู้สึกที่ปูเป็นแนวนี้เนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าส่วนของเราเนี่ยมันพุ่งตรงไปพุ่งตรงเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ต้องมีข้อควรระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ชมก็คือว่าดูแนวรั้วเดิมนะครับรั้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการปิดมันถึงนี่ด้วยนะอย่าทะลึ่งไปทำทางรั้วใช่ครับตรงนี้ปุ๊บลูดรั้วไม่ได้นี่เกมแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่เขาทำเนี่ยก็คือเวลาตรงเข้ามานะครับมันก็จะมีเป็นไม้ไว้เบรกสายตานิดนึงนะครับเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางเดินหลักที่เราจะต้องเห็นทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรที่สวยงามก็ใช้เป็นพวกทรายเกาหลีเขียวๆเข้ามาผสมเพื่อไม่ให้แบบตัววัสดุพวกนี้มันดูแข็งจนเกินไปบดบังนี่ด้วยอะไรที่มันทางตาตัวมิเตอร์ไฟอะไรเงี้ยมิเตอร์ไฟเสาไฟอะไรก็จะบังสิ่งไม่สวยงามตรงนี้ไปแล้วก็อันนี้ก็จะทำขอบสำหรับนั่งได้ด้วยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีการตัดสีของวัสดุด้วยนะสีเทาเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้เฉดเดียวเสมอไปเพราะว่ามันอาจจะรู้สึกน่าเบื่อเทาเนี่ยไล่สกรีนสีได้อย่างเงี้ยไล่มาเป็นเฉดอ่อนซึ่งสีเทาของไม้พื้นที่เราเห็นในบริเวณกว้างเนี่ยจะเป็นเทาโมเดิร์นนะครับแต่ถ้าตรงนี้จะมาตัดด้วยสีที่เป็นมิดไนท์เกรย์ซึ่งเป็นสีเทาที่เข้มที่สุดก็คือเทาโมเดิร์นมาเจอกับเทาเที่ยงคืนได้ก็ในเรื่องของการก่อสร้างอย่าลืมว่าถ้ามันมีตรงไหนที่เป็นเซอร์วิสอย่าไปปิดมันเช่นอะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทำดีไซน์ดูคือจริงดีไซน์เนี่ยช่างก็ออกแบบว่าเป็นดีไซน์ที่สามารถเปิดเซอร์วิสได้ครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อพักครับผมทีนี้มาดูดีไซน์ที่มันไหลลื่นกันไปต่อก็คือแผงกำแพงด้านนี้แต่เดิมเนี่ยมันเป็นแนวรั้วแล้วก็มันอาจจะทำให้เรารู้สึกมีปฏิสัมพันธ์กับข้างบ้านมากเกินไปแล้วก็ okay. ไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทำดีไซน์ให้มันเป็นแผงระแนงนี้กั้นขึ้นมานะครับสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของลมอยู่ต้นไม้มีการไหวเรานั่งตัวนี้ก็ยังรู้สึกเย็นสบายตัวเนี้ยเวลาจะทำเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปยึดอยู่บนผนังที่เป็นรั้วเดิมร่วงนะครับแล้วก็ใช้โครงเหล็กตีขึ้นมาก่อนเพื่อเซตระดับแล้วก็ปรับระดับให้แนวกำแพงเนี่ยมันได้ระดับที่ตรงเข้ากันซึ่งเราจะบอกว่าอย่างนี้เมื่อกี้เราเห็นการตัดสีไปแล้วถูกไหมแต่ถ้าคุณกลัวว่าระแนงแบบนี้ยาวมาประมาณ4เมตร5เมตรแบบนี้มันจะน่าสนใจได้ยังไงนะครับเราสามารถเลือกใช้เชอร่าที่มีสีถึง3เฉดสีไปได้นะครับไล่กันเข้ามาสีน้ำหนักอ่อนสุดจะเรียกว่าไลท์เกรย์สีตรงกลางนะครับสีกลางเนี่ยสีเทากลางนี่เรียกว่าเทาโมเดิร์นครับนะครับและสีเข้มสุดเราจะเรียกว่ามิดไนท์เกรย์เที่ยงคืนมีดีเทลของตัวจบแค่นิดนึงว่าถ้าคุณไม่รู้จะไปตัดตรงไหนเนี่ยตรงนี้เราตัดตรงแนวกระถางต้นไม้ให้มันก็จะเป็นจุดก็คือพยายามหาไกด์ไลน์หาแนวของมันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวจบของมันครับแต่อย่าลืมพอขึ้นชื่อว่าไม้ละแนงก็จะนึกถึงละแนงอีกก็เอาไปทำเป็นฝ้าเพดานได้แล้วก็ทำดีไซน์ต่อให้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นหลังคาครับนิดๆร่มเงาก็นี่จะเห็นว่ามันมีขอบจะรู้สึกว่ามันมีความหนาตั้งใจดีไซน์ขึ้นมาให้เป็นเหมือนวัตถุหนึ่งของบ้านไปไม่ใช่เป็นแค่แนวรั้วนะครับพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นทำงี้ขึ้นมาบางทีอยู่บ้านกันสองคนเนี่ยนั่งเล่นกีตาร์นั่งเล่น iPad กินกาแฟแต่ถ้าคนไม่อยากนั่งพื้นเรามีออปชันให้ด้านหลังเรานะครับคือเดิมทีด้านหลังเราทำเป็นลักษณะเหมือนซุ้มใช่ไหมครับคือมันนั่งไม่ได้มันใช้งานไม่ได้นะครับคราวนี้พอเรารู้ปัญหาเนี่ยเราเลยดีไซน์มาเป็นเอาใช้ไม้พื้นเหมือนกันครับมานำเป็นมานั่งยาวอยู่ได้ซึ่งจริงตรงเนี้ยมันสามารถจอยกิจกรรมตรงนี้ได้นะสมมติเราหมุนโต๊ะเราหมุนโต๊ะเข้าไปนั่งสิเห็นไหมสมมติถ้าเกิดจะนั่งกันแบบว่านานๆหน่อย 4-5 คนเนี่ยเราไม่อยากหมูกระทะต้องพื้นหรือว่านั่งเล่นไพ่ตรงนี้แล้วตะตุ่มด้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาใช้บริเวณตรงนี้ได้มีโต๊ะมีอะไรก็นั่งแบบพ็อปเพอร์4 5คนเฮ้ยถ้ามันมีพื้นที่ดีๆแบบนี้เขาอาจจะแบบออกมาออกกำลังกายตรงนี้มาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาทำโยคงโยคะไม้ละแนงไล่มาได้เลยไม้ละแนงไล่มาได้เลยแต่ตรงนี้เราจะมาตัดเลี่ยนไม้ฝาครับไม้ฝานึกถึงบ้านไทยก็ได้ไม้ฝาเขาจะเป็นเหมือนซ้อนเกล็ดซ้อนเกล็ดกันเพื่อที่ว่าเป็นงานเอาท์ดอร์หรือเวลาฝนตกมาเนี่ยเกล็ดเนี่ยมันจะช่วยบังไม่ให้น้ำมาตีเข้าไปย้อนไม่ได้น้ำไม่สามารถจะย้อนเข้าไปได้ดูเขาเรียกเป็นคอนเทมนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกใช้ในปริมาณที่มันไม่เยอะมากแต่เป็นผนังที่เราจะเน้นแต่เดี๋ยวมีเนี่ยมีไฟมีไลติ้งอะไรเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตัว texture ของบัมมันเนี่ยดูน้ำหนักมากขึ้นเข้าไปอีกครับแต่ในความหมายที่เราเลือกใช้ในวันนี้คือเชอร่าเนี่ยผมชอบคอนเซ็ปต์เขาอันนึงคือเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้านต้องบอกว่าเขาพัฒนาวัสดุตามเพนพอยต์ของยูเซอร์แหละที่เจอนะครับเจ้าของบ้านทุกคนไม่อยากให้ช่างอ่ะมาอยู่ในบ้านนานๆถูกก็เลยอยากให้ระยะเวลาสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสีมาจากโรงงานเนี่ยคือการลดขั้นตอนเรื่องของการทาสีมีในส่วนของที่ว่าสกิลของช่างด้วยมีผลกับการทำสีค่อนข้างเยอะไม่ใช่ทุกคนจะทาสีออกมาได้เป็นลายไม้สวยเหมือนกันบางทีจ้ำจ้ำกระดำกระด่างผสมมาเฉดไม่ถูกใจใช่มาแนะนำวันนี้เป็นเชอร่าเกรซี่เนี่ยสีออกมาจากโรงงานแบบนี้และมีให้เลือกถึง3เฉดสีอย่างที่เราบอกเนี่ยมันประหยัดเวลาคุณผู้ชมไปได้เยอะคือแล้วก็ด้วยความที่เป็นสีที่ทำมาจากโรงงานเนาะให้มาตรฐานและการที่สม่ำเสมอแล้วก็ในเรื่องของความเนื้อสีที่มันดีกว่า
ทามืออยู่ละใช่ความทนทานการสแคสสมมติถ้าเกิดแบบเก้าอี้เลื่อนหรืออะไรไปขูดอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ได้ความทนทานมากกว่าสีทามืออยู่ละก็จะเป็นอีกจุดนึงแล้วกันที่เราก็ทำไมเราเลือกใช้ในวันนี้แล้วกันรายละเอียดของงานดีไซน์แล้วก็วัสดุนะครับก็พูดไปแล้วทีนี้สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าดีไซน์หรือวัสดุจะดีแค่ไหนถ้ามันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานของเจ้าของบ้านไม่ได้ก็ถือว่าทั้งหมดนี้ไม่สักเซสเดี๋ยวเรียกเพื่อนของคุณมาคุยดีกว่าใช่ครับผมไปเราก็ถามเหมือนเดิมเลยครับก็คือว่าเป็นการเซตมุมเดิมในมุมที่เราถ่ายนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนเรามานั่งอย่างที่บอกว่าทั้งดีไซน์และวัสดุเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์เลยว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ถูกใจครับครับผมซึ่งดูจากหน้าสีหน้าแล้วก็รู้ว่าทับใจครับผมโอ้ยแล้วพอได้ลองเข้ามาใช้งานบ้างแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างใช้มุมไหนบ้างถามอ้วนก่อนโอ้เรานั่งตรงนี้บ่อยมากครับคือทั้งเวลาเพื่อนมาไงก็จะเข้ามาลงเข้าใช่ใช่คือชอบตรงนี้มากตรงที่ว่ามันจะมีร่องเนี่ยตอนแรกเราก็กลัวมันทึบแล้วมันจะอากาศมันจะอบอ้าวแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงบ่ายมันอากาศโอเคเลยนะจริงจริงแล้วก็มีจุดตรงกลางให้มันลงตัวแล้วกันว่าเออเราอย่างน้อยเราจะได้รู้โจทย์จากเจ้าของบ้านว่าต้องการอะไรจริงๆนั่งตรงนี้บ่อยเพราะว่านั่งชอบนั่งเล่น iPad หลอกเราหลอกนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันไงก็เล่น iPad ชอบหนังสือยินแล้วครับหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยได้มาลองใช้อะไรดูบ้างก็จริงๆก็ชอบตรงมุมนั่งตรงนั้นที่ใกล้ๆต้นไม้เพราะว่ามันก็คือแบบร่มแล้วก็เย็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ชอบฟีลแบบความเขียวๆของต้นไม้ที่แบบมีไม้ละแนอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นถามเรื่องโทนสีแล้วกันอันเนี้ยเราเลือกเชอร่าเกรซิลี่มาเราอยากจะคุมเฉดเทาให้ภาพเป็นไงออกมาเสร็จแล้วโอเคตั้งแต่เห็นรูปตีบแล้วครับเพราะว่ามันเข้ากับสีบ้านเดิมไงว่าเราก็ไม่ได้อยากแก้อะไรของเดิมอ่ะมันก็ไปกับอันเดิมได้จะบอกว่ามันจะมีแค่มาเก็บหัวตะปูเนาะแล้วก็จะมีสีสำเร็จของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาแต้มเพราะว่าต้องมีการรูที่แบบยึดตะปูเข้าไปกับโครงโอเคซึ่งอันนี้นะครับเราเลือกใช้เนี่ยสีเทาเนี่ยคุมโทนให้กับเจ้าของบ้านอยู่แล้วนะจะได้ลิงก์กับตัวบ้านนะแต่อันนี้คือใช้แล้วเป็นไงชอบไหมจริงเราชอบเท็กเจอร์มันด้วยฮะยังไงเอ่ยมันเหมือนไม้มากจริงๆอ่ะถ้าแบบดูเพลินๆนะครับมันคือเหมือนไม้จริงๆเลยสามารถแบบเอาของมาวางถ่ายรูปได้อ๋อเพราะตอนนี้คือทำอาชีพเป็นว่าเป็นโฟโตกราฟแต่ถ้าเกิดบางอันอย่างสมมติด้านหลังเนี้ยเป็นตัวที่เป็นไม้ฝาเนี้ยก็จะเท็กเจอร์หนักขึ้นมาหน่อยแล้วก็สามารถเลือกมิกกันได้อะไรเงี้ยครับขึ้นอยู่กับความชอบด้วยกันว่าถ้าคุณอยากจะได้เป็นลายเซียนคุณใช้เป็นลายแนมแบบนี้ได้เรื่องสุดท้ายที่ค้างกันไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าแบบเขาไม่อยากจะมานั่งดูแลรักษาให้หมดหัวแล้วใช่ไหมครับวันนี้มีคำถามอะไรจะถามไหมว่าทำยังไงบ้างอันนี้มันต้องดูแลอะไรบ้างคือผมว่าจริงๆอันเนี้ยมันทนแดดทนฝนได้นะครับบางทีฝนตกลงมามันก็ชะล้างคราบฝุ่นอะไรไปได้แต่ถ้าวันดีขึ้นดีเราอยากจะเช็ดถูพื้นจริงๆสามารถเอาน้ำฉีดได้เลยนะหรือว่าใช้ไม้ถูพื้นทำได้สำหรับพื้นที่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นจริงๆอ่ะเราออกแบบไว้ว่าโล่งๆนะเน้นใช้ลอยตัวนะอันนี้ต้องบอกไว้ตามตรงเพราะว่าคุยกันแล้วว่าตอนนี้คือหลายกิจกรรมมากแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อยเลยที่สำคัญเลยเปิดบ้านพร้อมที่จะเปิดบ้านให้เพื่อนมาลุมแล้วใช่ไหมตอนนี้ขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวมีหยุดยาวตามเพื่อนมาหาเราบ้างยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับที่ว่าเปิดบ้านพูดคุยกับเรานะครับครับครับผมครับขอบคุณเช่นกันนะครับชอบมากขอบคุณค่ะจะลบเบอร์โทรเราแต่งงานครบแล้วใช่ไหมครบแล้วก็ไม่ไปตามแน่นอนตอนนี้หายห่วงแล้วผมหายห่วงแล้วคุณผู้ชมนะครับที่ยังมองหาหรือยังลังเลอยู่ผมจะมาพูดสรุปแล้วกันว่าการใช้เชอร่าเกรที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ของเราในวันนี้ก็เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ประหยัดเรื่องบัดเจ็ตเพราะลดในเรื่องของการทาสีลงไปนะครับผมส่วนเรื่องเฉดสีเนี่ยจะได้ไม่ต้องห่วงว่าพอเชอร่าก็มีสีสำเร็จมาแบบนี้ก็ยังอุตส่าห์คิดมาให้เราว่ามีให้เลือกถึง3เฉดนะครับก็ใครชอบผู้หญิงอาจจะชอบหวานๆสว่างสว่างน้อยผู้ชายอาจจะชอบเข้มๆหน่อยหรือจะใช้ mix and match กันได้จะได้ลงตัวแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งนะครับไม่ได้ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดของสินค้านะครับสามารถเข้าไปดูเชอร่าเกรซีรีส์นะครับได้ที่ www.chera.com เลยนะครับแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะพยายามทำกันบ้านเกี่ยวกับว่ารายละเอียดการสั่งซื้อเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีแฟนรายการพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะชอบถามในอินบ็อกซ์ว่าซื้อที่ไหนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมีสเปคแบบรุ่นนี้รายนี้สีนี้อาจซื้อที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราพยายามทิ้งลิงก์ได้ให้มากที่สุดครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับรูมเมกเกอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยทั้ง3ช่องทาง Facebook TikTok YouTube นะครับลาไปก่อนไฟเลิกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ